มีพระภาคเจ้าสอนให้เรารู้สิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก4อย่าง 1. สอนให้รู้เรื่องบุญว่าบุญจะพาเราไปทิศไหน 2. สอนให้เรารู้เรื่องบาปว่าบาปจะพาเราไปทิศไหน 3. สอนให้รู้เรื่องพ่อเรื่องแม่ เรื่องบุญคุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณ 4. สอนให้เรารู้เรื่องการประพฤติดีปฏิบัติชอบสิ่งที่น่ากลัวมากมี2อย่างอย่างที่1คือการไม่รู้จักบาปการไม่เข้าใจเรื่องบาป 2. การไม่รู้จักบุญคุณความไม่รู้ทั้งสองอย่างนี้ใหญ่หลวงมากลูกๆทุกคนลองนึกดูว่าคนถ้าไม่รู้จักบาปย่อมไม่มีเครื่องมือป้องกันบาปถ้าไม่รู้จักบุญคุณย่อมไม่รู้สิ่งที่เรามีคุณโดยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจึงตรัสไว้ให้เราพุทธบริษัททุกคนรู้ว่าเครื่องป้องกันบาปคืออะไรแล้วบาปเกิดจากอะไรเครื่องป้องกันบาปมาอย่างไรท่านตรัสไว้อย่างนี้หนึ่งก่อนจะทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องคิดให้ดีก่อนถ้าการกระทำนั้นก่อเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนก่อให้เกิดปัญหาก่อให้เกิดสิ่งขัดข้องตามมาให้เรางดเว้นการกระทำนั้นเสียเมื่อทำไปแล้วเอาคืนไม่ได้ 2. ให้เราระมัดระวังสิ่งที่เกิดบาปที่เกิดจากคำพูดดังนั้นก่อนพูดเราต้องระวังเราต้องตั้งจิตตั้งใจระวังในการที่เราจะพูดเมื่อพูดไปแล้วเอาคืนไม่ได้ข้อที่3ก็คือความคิดคิดเลื่อยเปื่อยได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะทำพูดตามความคิดนั้นได้เรียกว่าเรียนวิธีการป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นชีวิตเราทุกชีวิตคนเราทุกคนที่เกิดมามีวันนี้ได้วันนี้เขาเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพระอรหันต์ประทานมาให้เรียกว่าพ่อแม่คนที่ดื้อพ่อดื้อแม่คนที่ต่อต้านพ่อแม่เป็นการที่สร้างความอกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณดังนั้นบุคคลที่มีความเคารพนอบนบกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณจะไปตกอยู่ทิศหนตำบลใดย่อมเป็นคนดีอยู่ที่นั่นย่อมเป็นคนเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่นั่นย่อมเป็นคนที่สง่างามอยู่ที่นั่นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านยกย่องให้เรามองเห็นภาพชัดๆว่าขึ้นชื่อว่าเพชรไปอยู่ในโคลนตมตรงใดไปอยู่ในป่ารกชัดอย่างไรไปอยู่ในดงดิบอย่างไรเมื่อบุคคลใดไปพบสิ่งนั้นก็คือเพชรเราจะไปอยู่ทิศหนตำบลใดที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นคนมีความกตัญญูมีคุณงามความดีประดับชีวิตเราเมื่อบุคคลใดไปพบทิศหนตำบลใดทุกคนนั้นย่อมรู้ว่าสิ่งนั้นเป
เป็นสิ่งที่มีค่าเพราะฉะนั้นการมีค่าของพวกเราทุกคนการมีค่าของพวกเราทั้งหลายการมีค่าของพวกเราทั้งหมดย่อมเกิดจากความกตัญญูย่อมเกิดจากพวกเรามีเครื่องป้องกันบาปไม่ให้มีบาปเกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกคนลูกๆทุกคนเราจะอยู่กับพ่อแม่ก็ดีออกจากพ่อแม่ไปก็ดีเราต้องมีอาวุธติดตัวเราไป3อย่าง1เราจะต้องมีบุญติดตัวเราไป2เราจะต้องมีศีลติดตัวเราไป3เราจะต้องมีสติมีสมาธิติดตัวเราไปเมื่อเรามีบุญติดตัวเราไปแล้วเราไปอยู่ทิศหนตำบลใดเราย่อมเป็นลูกของคนดีเราย่อมเป็นลูกของผู้มีบุญแต่ในสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าเราไม่มีอาวุธนี้ไปด้วยแล้วเวลาเราทำผิดเขาบอกว่าลูกใครที่พ่อแม่มันไม่สั่งสอนลูกใครที่พ่อแม่มันไม่อบรมดังนั้นการที่พวกเราทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เป็นคุณลักษณะเป็นสมบัติอันดำค่าของพวกเราที่เรียกว่าโชคดีเราต้องฝึกปรือต้องฝึกอบรมของตนเองด้วยเราต้องฝึกรมจิตเราต้องฝึกรมอบรมจิตของเราด้วยเมื่อเราฝึกจิตของเราเมื่อเราอบรมจิตของเราเมื่อเราปฏิบัติจิตฝึกจิตของเราแล้วคนเขาจะยกย่องสรรเสริญว่าโอ้ลูกคนนี้ดีพ่อแม่เขาอบรมดีเหมือนความดีที่เราจะต้องได้รับคำจากข้างนอกมันมีทั้งดีเฉพาะต่อหน้าดีเฉพาะหลักหลังอะไรก็แล้วแต่เมื่อหลวงพ่ออยู่ที่วังน้ำเขียวมีญาติโยมหลายคนเขาก็พูดว่าโอ้แม่ไผ่นี่ดีเนาะมีลูกสาวมีลูกเขยดีๆทั้งหมดเลยยังพากันมาวัดมาวามาสวดมนต์ไหว้พระมาปฏิบัติธรรมมีลูกหลานดีอุปนิสัยและบารมีของมนุษย์มันอยู่ที่ว่าเราจะวางตัวหรือตั้งใจตัวเองให้มันไปทิศไหนเมื่อเราได้ตั้งใจตัวเองให้ไปทิศไหนแล้วนะเราต้องตามสิ่งเหล่านั้นไปสิ่งเหล่านั้นมีทั้งสองอย่างมีทั้งของจริงและของปลอมบางคนที่มันจะดีในตัวของบุญเองที่ติดตามตัวมาถูกแต่ภพชาตินั้นบางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้อบรมสอนอะไรแต่ก็สามารถทำดีได้ด้วยเหตุนี้ถ้าพวกเราอยากจะให้ลูกเราดีเราเริ่มสอนถึง3อย่างพร้อมกันเลย 1. สอนวิธีการทำเพราะไม่สามารถเด็กไม่สามารถจะทำถูกหมดเราต้องสอนต้องทำแบบนี้เราต้องสอนวิธีการพูดเราต้องพูดกับแบบนี้เราต้องให้ความรู้ความเข้าใจความสามารถที่เราจะให้ได้เรียกว่าให้การศึกษาถ้าเราจะฝึกลูกเราต้องฝึกแต่เด็กถ้าเราจะฝึกพระฝึกเนนของเราต้องฝึกไปตั้งแต่เด็กเมื่อมันโตแล้วมันฝึกยากฝึกลำบากดังนั้นเราจะต้องมีบวชเนนเพื่อฝึกอบรมบวชเนนภาคฤดูร้อนเมื่อเราฝึกบวชเนนแล้วเนนจะได้คุ้นเคยกับการต่อสู้ในการนั่งแบบนี้ฝึกในการต่อสู้กับการสวดแบบนี้ฝึกกับการต่อสู้ในการสำรวมแบบนี้ในที่สุดเมื่อฝึกไปแต่เด็กตอนฝึกอาจจะไม่ได้อะไรพอโตไปอาจจะได้ข้อคิด
จะได้ข้อมูลลูกทุกคนจงจำไว้ว่าไม่มีอะไรได้ดังใจนึกทั้งหมดแต่ไม่มีอะไรเช่นเดียวกันที่เราจะไม่เคยได้เลยมันต้องมีได้และมีเสียเป็นหลักธรรมดาเป็นหลักธรรมชาติการเห็นคุณค่า3อย่าง1การเห็นคุณค่าของชีวิตการเห็นคุณค่าของสมบัติที่ชีวิตหามาได้กับการเห็นคุณค่าของคุณงามความดีการเห็นคุณค่าของชีวิตชีวิตเรามีค่าเพราะเรามีโอกาสทำความดีมีโอกาสพูดดีคิดดีมีโอกาสที่ระมัดระวังตัวเองไม่ให้บาปเกิดขึ้นก็เรียกว่าเห็นคุณค่าของชีวิตการเห็นคุณค่าของชีวิตก็สำคัญการเห็นคุณค่าของทรัพย์สมบัติที่เราหาได้มาอย่างหลวงพ่ออยากยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำงานเก็บเล็กผสมน้อยกว่าจะได้เงินซื้อรถคันหนึ่งเมื่อได้รถแล้วจะรักรถส่วนคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ได้รถแต่มีรถจะมองไม่เห็นคุณค่าของรถดังนั้นสมบัติสองประการที่มนุษย์เราจะต้องให้เกิดให้มีขึ้นก็คือสมบัติของชีวิตคุณงามความดีของชีวิตแล้วก็สมบัติกับของที่เราหามาได้เราจะต้องตั้งใจรักษาคุ้มครองไว้ให้ดีเพื่อให้สมบัตินั้นได้อยู่กับเรานานเท่านานนานแสนนานอย่างนี้ก็เป็นคุณลักษณะของการต่อสู้ชีวิตชีวิตคือการเดินไปข้างหน้าคือเดินไปสู่ความแก่เจ็บตายจะสมหวังผิดหวังก็แก่เจ็บตายจะดีใจเสียใจก็แก่เจ็บตายดังนั้นเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องความสมหวังผิดหวังเราจะกังวลถึงว่าเราจะต้องทำให้ดีที่สุดเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วความสมหวังจะเกิดมีขึ้นกับเราความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดมีแก่เราโดยธรรมชาติเหมือนความอิ่มเมื่อเราลงมือกินแล้วคนที่กินจะกินอาหารอร่อยไม่อร่อยยังไงก็แล้วแต่กินเผ็ดหรือไม่เผ็ดยังไงก็แล้วแต่เมื่อลงมือกินแล้วก็จะอิ่มชีวิตของเรานั้นต้องทำจะทำดีก็ได้ไม่ทำดีก็ไม่เป็นไรก็ได้แต่ผลของการกระทำมันก็เหมือนรสชาติของอาหารด้วยเหตุนี้ชีวิตของเราทุกคนจึงต้องมองเห็นสมบัติที่เราหามาได้แม้เราจะได้ง่ายง่ายจากพ่อแม่ผู้มีพระคุณเราก็ต้องรักษาสมบัตินั้นไว้ให้ดีเพราะสมบัตินั้นจะเป็นสิ่งที่รักษาเราเองให้เจริญงอกงามเราต้องรักษาสมบัตินั้นให้ดีให้เจริญงอกงามเพื่อให้สมบัตินั้นจะได้คุ้มครองปกป้องรักษาเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อมาฉันที่บ้านของลูกมวยหรือบ้านแม่ไพซึ่งมีลูก3คนลูกมวยลูกอ้อมแล้วก็ลูกตุ๋มแล้วก็มีลูกอีกคนหนึ่งชื่อลูกอะไรฮะลูกโอ๊ตลูกโอ๊ตมี4คนเพราะลูกทั้ง4คนนี้ได้เกิดมาจากแม่ไพแม่ไพฝึกอบรมบ่มนิสัยลูกทุกคนให้เป็นคนดีแล้วลูกทุกคนจึงได้ดีส่วนการเดินทางนั้นจะผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่อย่างน้อยทุกคนก็มีกินมีใช้พออยู่ได้ในสังคมกับโลกใบนี้บุญกุศลใดที่แม่ไพกับลูกอ้อมลูกมวยลูกตุ๋มได้ทำไว้บนโลกใบนี้
ก็ขอให้ลูกโอ๊ตได้มีส่วนแบ่งในบุญนี้กับพี่ๆกับน้องๆด้วยกันทุกคนวันนี้หลวงพ่อมาจำวัดที่นี่เราก็ได้พบได้คุยกับเขาเราจะรู้ว่าดวงจิตวิญญาณของบรรพบุรุษเราตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดกับลูกกับหลานย่อมอาศัยดวงจิตติดตามกันตลอดไปไม่น่าเวลาเราไปอยู่ต่างประเทศจะไกลแสนไกลขนาดไหนเราก็นึกถึงพ่อแม่เราเราก็นึกถึงพี่น้องเราเราก็นึกถึงเพื่อนฝูงเราด้วยเหตุนี้เวลาเราทำอะไรดวงจิตวิญญาณที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นมิตรเราจึงตามเราไปตลอดเวลาเหมือนเราไปอยู่ต่างประเทศย่อมคิดถึงพ่อแม่บ้านช่องเรือนชานของเราเพราะฉะนั้นเราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปเวลาอุทิศส่วนกุศลก็อุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนด้วยเพื่อให้เพื่อนนั้นได้มีส่วนร่วมแห่งบุญนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อมาฉันที่นี่ในขณะที่หลวงพ่อให้พรให้ลูกทุกคนนึกอุทิศส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายนึกอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่กับน้องที่เสียชีวิตไปเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ลูกเตรียมน้ำให้หลวงพ่อได้กรวดน้ำให้ลูกโอ๊ตแล้วก็ผู้มีพระคุณน้ำอยู่ข้างหลังก็ดูมาให้ลูกเก่งไปเอาน้ำมากรวดให้แล้วก็เป็นบุญกุศลเป็นบารมีธรรมจงสำเร็จในบุญนั้นทุกประการเทอญ